พาะห้องนี้มีความทั้งหมด408เครื่องเลยถือเป็นห้องคอมพิวเตอร์รวมที่ใหญ่ที่สุดใครจะมาใช้ก็ได้ก็นักศึกษาไอแบบมันที่มีการเรียนการสอนปกติก็จะมาใช้ใครไม่ใช้ก็ได้ก็ช่วยยืมที่เคาน์เตอร์นะครับก็มาใช้ได้เครื่องไหนว่างก็ใช้นอกจากนี้แล้วเวลาที่เป็นวันหยุดหรือช่วงปิดเทอมเขาจะให้บริการจัดลมด้านคอมพิวเตอร์ด้านอินเทอร์เน็ตเดี๋ยวพวกโปรแกรมต่างๆทั้งส่วนราชการและส่วนของเอกชนก็มีนะครับคอทมก็มาหลายชุดที่จะลมได้คอมพิวเตอร์ด้านอินเทอร์เน็ตทั้งของสภาผู้แทนราษฎรทั้งของสารักษ์ก็คือใช้จัดสอบที่ทดสอบเรื่องโปรแกรมเพื่อใช้ค่าทั้งหมดวงเงินแต่ว่าที่นี่อย่างที่ท่านอาจารย์ที่ตัดเลยนะว่าเป็นไวเลสทั้งหมดก็เด็กก็ใช้อินเทอร์เน็ตใช้โทรศัพท์จากที่ไหนก็ได้ภายในนี้เดี๋ยวมันจะต้องเขียนลิงก์กันอันนี้จะเป็นรุ่นใหม่ก็จะเป็น LCD เป็นจอรุ่นใหม่รุ่นมาอะไรซื้อผ่านเลยไม่ได้เช่าในที่คุณของถ้าเด็กเกิดก็จะเป็นห้องของการพัฒนาระบบห้องที่ใช้การจุดระบบสำหรับกลุ่มเฉพาะเช่นคนสาวหนุ่มคนพิการลูกหนุ่มนักเรียนเด็กอ่อน